ความหลังในสังสารบทที่21 50ปีสุขสมอุดมมาศวันพุธแรม9ค่ำเดือน8ปีมะเสงพลโทสมคิดจงพยุหะเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศาลาสุทธรรมภาวนาโดยมีพันโทหญิงวีนาตุงคสวัสดิ์เป็นผู้ถือพานเข้าตอกดอกไม้วัตถุประสงค์หลักในการสร้างศาลาหลังนี้คือเพื่อให้ข้าราชการทหารกองทัพบกได้ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเพราะทหารได้ชื่อว่าเป็นรั้วของชาติหากทหารมีคุณธรรมประจำใจเพราะได้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วก็จะเกิดจิตสำนึกในเรื่องความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยอมพลีชีพเพื่อชาติได้โดยไม่ไปยุ่งกับนักการเมืองที่ส่วนใหญ่มักไร้คุณธรรมจิตใจฝักใฝ่แต่ในเรื่องโกงกินกอบโกยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของชาติมาเป็นของตนและพวกพ้องอย่างไร้อย่างอายเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีอีก20ปีข้างหน้าจะเกิดกาลยุคจะเดือดร้อนวุ่นวายกันไปทั่วโลกเพราะคนชั่วมีมากขึ้นคนดีมีน้อยลงจะเกิดภัยธรรมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่ามนุษย์เป็นภัยต่อธรรมชาติทำลายธรรมชาติเพราะความโง่เขลาไม่รู้คุณหวังแต่จะได้ถ่ายเดียวอีกไม่นานธรรมชาติก็จะคืนภัยมาให้มนุษย์เมื่อถึงเวลานั้นมนุษย์จะต้องรับกรรมยังไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แม้จะมีเงินทองกอบโกยโกงกินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจนำเงินทองที่ได้มาโดยมิชอบนั้นปกป้องคุ้มครองตนให้พ้นกรรมที่ทำไว้ได้เลยนอกจากให้ข้าราชการกองทัพบกใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วศาลาสุทธรรมภาวนายังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของข้าราชการตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนคนที่มีบุญจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสจะได้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้เมื่อแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองที่คนไร้ศีลธรรมสร้างขึ้นมาถ้าแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็ทำใจได้ในอนาคตคนดีจะมีทุกข์มีปัญหากันมากเมื่อมีปัญหาก็หันหน้าเข้าวัดหอประชุมภาวนากรศรีทิพาและศาลาสุทธรรมภาวนาจะมีคนดีเข้ามาปฏิบัติไม่มีวันว่างเว้นเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2533ศาลาสุทธรรมภาวนาเปิดรับคณะข้าราชการทหารบกเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกปกติข้าราชการทหารบกพากันมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ปีละครั้งที่หอประชุมภาวนากรศรีทิพาเมื่อมีศาลาปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังจึงจัดปีละสองครั้งเพราะไม่ต้องรอคิวนานเหมือนแต่ก่อนต้นปีพุทธศักราช2534ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้เดินทางไปเยี่ยมในพลลีที่เชียงใหม่โดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถตู้พาไปมีลูกศิษย์จากลพบุรีที่เคยเป็นทหารเอกของท่านสมัยที่ท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ติดตามไปสามคนเป็นหญิงล้วนเพราะในชาตินั้นเป็นคนเจ้าชู้เมียมากชาตินี้จึงมาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะเศษกรรมจากชาตินั้นมาให้ผลเมื่อลูกศิษย์ทางเชียงใหม่รู้ก็พากันมากราบท่านที่บ้านในพลลีวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมในพลลีก็เพื่อจะมาขออนุโมทนาขอบคุณที่เขาได้ร่วมปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแถบชายแดนภาคเหนือไว้ให้คนไทยทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนไทยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของท่านชื่อนางสาวชวีวรรณชัยสิริเป็นลูกสาวของนายพลลีได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลา15วัน
และได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอให้ท่านฟังว่าบิดาและมารดาของเธอเป็นชาวจีนเกิดในบณฑลยูนานที่คนไทยรู้จักในนามจีนฮ่อซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของมณฑลยูนานความจริงแล้วชาวจีนฮ่อเป็นชาวฮั่นซึ่งเป็นจีนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในประเทศจีนบิดาของเธอเป็นทหารยศในพลของรัฐบาลก๊กมินตั๋งสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีเจียงไคเช็กหลังจากที่คอมมิวนิสต์ได้ยึดครองประเทศจีนแล้วนายพลลีได้นำกองกำลังทหารซึ่งมีทั้งอาสาสมัครและชาวบ้านหนีออกจากประเทศจีนโดยเดินเท้าข้ามแม่น้ำและภูเขาเข้ามาในประเทศพม่าและมาอาศัยอยู่ระหว่างตะเข็บชายแดนไทยพม่าประมาณปีพุทธศักราช2514กองทัพของนายพลลีมีโอกาสเข้าร่วมกับกองกำลังทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ลาวเวียดนามและแม้วแดงที่ดอยยาวดอยผาหม่นอันเป็นชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งในเวลานั้นขึ้นอยู่กับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อดอยผาตั้งเพิ่งจะแยกเป็นกิ่งอำเภอเวียงแก่นได้ไม่นานมานี้การต่อสู้ครั้งนั้นดุเดือดและรุนแรงมากใช้เวลา5ปีจึงสงบนายพลลีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้เข้าเฝ้าเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2514และได้ทูลเกล้าถวายหินจากหน้าผาในสมรภูมิรบแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีความหมายว่าท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกจนได้รับชัยชนะนำแผ่นดินนี้กลับคืนมาถวายพระองค์ต่อจากนั้นอีกหลายปีท่านได้มีโอกาสช่วยทหารไทยต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลา3เดือนและได้รับชัยชนะอย่างงดงามในเวลาต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นกับครอบครัวของนายพลลีผู้มีคุณธรรมประจำใจคือความกตัญญูกตเวทีรู้คุณแผ่นดินถิ่นอาศัยที่แม้จะไม่ใช่ถิ่นเกิดของท่านเรื่องก็คือทหารคนสนิทของท่าน3คนที่หอบหิ้วกันมาจากประเทศจีนได้ติดต่อกับชนกลุ่มน้อยของพม่าชื่อกางซีโฟหรือที่รู้จักกันในนามของขุนส่าผู้ค้าฝิ่นและยาเสพติดจนทำให้ตัวเองร่ำรวยล้นฟ้าแต่ฆ่าคนอื่นให้ตายทั้งเป็นขุนส่าทำให้คนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องกลายเป็นทาสยาเสพติดสังคมไทยอ่อนแอลงซึ่งมาจากการกระทำของคนไทยด้วยกันเองเพราะจะโทษขุนส่าข้างเดียวนั้นไม่ได้ต้องโทษคนไทยใจชั่วตัวร้ายที่นรกส่งมาเกิดคนพวกนี้ไม่ได้คิดถึงบุญคุณของแผ่นดินลดตัวลงไปสยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าขุนส่าด้วยการร่วมค้ายาเสพติดไม่คิดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติทำร้ายทำลายคนไทยด้วยกันไม่นานคนพวกนี้ก็ต้องถูกกวาดต้อนไปลงนรกอีกทหารคนสนิท3คนของนายพลลีซึ่งกลายเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้ร่วมกับขุนส่าวางแผนจะฆ่านายพลลีโดยมีค่าตัวถึง3ล้านบาทต่อคนหากแผนการชั่วร้ายสำเร็จเสร็จสิ้นแผนการของขุนส่าคือคอยติดตามสอดแนมและหาโอกาสที่จะกำจัดนายพลลีแต่คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสคล้าชีวิตนายพลผู้มีความกตัญญูต่อแผ่นดินถิ่นอาศัยได้แม้จะพยายามอยู่หลายครั้งหลายหนหากก็ล้มเหลวทุกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งได้นำระเบิดไปวางไว้ที่หน้าบ้านของท่านบังเอิญท่านไปพบแพทย์ที่กรุงเทพโดยลูกสาวคือนางสาวชวีวรรณเป็นคนพาไปภรรยาของท่านเฝ้าบ้านกับหลานสาวอายุ2ขวบและหลานชายอายุ8เดือนแรงระเบิดทำให้บ้านสั่นสะเทือน
ข้าวของแตกหักเสียหายแต่ภรรยาและหลานทั้งสองของท่านก็รอดปลอดภัยมาได้เพราะคนดีผีคุ้มนอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้รั้วของเพื่อนบ้านเสียหายทว่าไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายแต่ประการใดเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2527ขุนส่าคงจะผิดหวังมากที่แผนการล้มเหลวอีกครั้งกระนั้นเขาก็เล่นละครด้วยการส่งจดหมายแสดงความห่วงใยมายังนายพลลีดังข้อความตอนหนึ่งว่าใครนะที่ทำกับท่านได้ถึงขนาดนี้ผมยังสำนึกในบุญคุณที่ท่านเคยช่วยเหลือผมไม่เคยลืมเลยท่านเป็นคนดีมีเมตตาผมมั่นใจว่าวันหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะต้องจับได้ว่าใครเป็นผู้กระทำหากท่านมีอะไรจะให้ผมรับใช้ขอให้บอกผมยินดีรับใช้ท่านเสมอก่อนที่จะมาเป็นราชาค้ายาเสพติดที่ร่ำรวยมหาศาลคุ้นสาเคยเป็นคนจนๆคนหนึ่งในชนกลุ่มน้อยมีสมบัติคือม้าสองตัวที่รับจ้างบรรทุกของสำหรับข้ามไปยังฝั่งพม่าแต่อาศัยที่มีพรสวรรค์ในการพูดก็ได้มาดูแลรับใช้ในพลลีโดยมีจุดประสงค์คือต้องการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากท่านท่านนายพลผู้มีจิตใจดีอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแต่ชายชั่วคนนั้นอกตัญญูจึงเนรคุณท่านสารพัดสารพันหากก็ทำอันตรายให้แก่ท่านไม่ได้แม้แต่สักครั้งเพราะผู้ที่คิดร้ายต่อผู้มีพระคุณต่อให้คิดการอันใดยิ่งใหญ่เพียงไหนก็หาสำเร็จไม่ขุนสาเป็นคนจิตใจเหี้ยมโหดมีวิธีการฆ่าที่สร้างความรู้สึกสยดสยองให้กับคนที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเรียกว่าฆ่าล้างโคตรคือฆ่าทั้งตระกูลโดยการตัดแขนตัดขาและผ่าลำตัวออกเป็นสองซี่วิธีการดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่เขาทำกับครอบครัวอื่นที่ขัดผลประโยชน์กับเขาคนที่มาจากพม่าไม่มีใครไม่รู้ถึงความทารุณโหดร้ายของชายชั่วชื่อจางซีฟูหรือขุนสาผู้นี้นางสาวชวีวรรณพาคณะของท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวไทยอยู่นานที่หมู่บ้านใหม่น้องบัวและหมู่บ้านถ้ำงอบกิ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่น้องบัวหมู่บ้านถ้ำงอบและหมู่บ้านผาแดงมาให้การต้อนรับและได้นำคณะของท่านเจ้าคุณไปยังอนุสรณ์สถานซึ่งมีรายชื่อทหารของนายพลลีที่เสียชีวิตจากการสู้รบกับพวกคอมมิวนิสต์ที่ดอยยาวดอยผาหม่นและดอยผาตั้งระหว่างเดินทางออกจากประเทศจีนสมัยที่คอมมิวนิสต์ครอบครองมีรายชื่อฐานที่เสียชีวิตทั้งหมดกว่าพันคนท่านเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงได้นำทุกคนสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาไปให้ทหารที่เสียชีวิตเหล่านั้นเมื่อได้รับบุญกุศลจากพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้เสียชีวิตเหล่านั้นบางคนก็ไปเกิดในสุคติส่วนบางคนที่ยังไม่พร้อมที่จะไปเกิดก็ได้พากันมารอท่านอยู่ที่เชิงเขาเพื่อจะขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านท่านเจ้าคุณใช้ภาษาจิตสนทนากับพวกเขาและขอให้พวกเขาช่วยปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไปจนถึงเวลาที่พวกเขาพร้อมจะไปเกิดก่อนเดินทางกลับท่านเจ้าคุณได้เมตตามอบเงินให้หัวหน้าหมู่บ้านถ้ำงอบหมู่บ้านใหม่น้องบัวและหมู่บ้านผาแดงไว้ใช้จ่ายในการบริหารกิจการของหมู่บ้านพวกเขาปลาบปลื้มยินดีและซาบซึ้งในความเมตตาของท่านจนน้ำตาไหลเป็นน้ำตาแห่งความสำนึกในบุญคุณของท่านซึ่งพวกเขาจะจดจำไปชั่วชีวิตออกจากอนุสรณ์สถานท่านเจ้าคุณเดินทางไปเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อฝากฝังให้ผู้ว่าช่วยดูแลทุกสุขของชาวไทยอยู่นานเพราะพวกเขามีบุญคุณต่อประเทศด้วยเคยช่วยปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์ให้สูญสิ้นจากแผ่นดินไทยขณะที่คนไทยบางพวกไปฝักใฝ่หมกมุ่นในลัทธิคอมมิวนิสต์คิดคดทรยศต่อชาติของตัวเองเพราะความโฉดเคล้างมงายคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนที่นั่นก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดนายสมชายขับรถอย่างระมัดระวังขณะลงจากดอยผาตั้งลูกเขายังเล็กเมียเขาก็ไม่ได้ทำงานราชการเกิดเขาเป็นอะไรไปลูกเมียก็ลำบากไม่มีหัวหน้าครอบครัวสิแล้วพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรและที่สำคัญไปกว่านั้นคือหลวงพ่อที่เคารพของเขาซึ่งแม้ท่านจะเป็นเจ้าคุณมา3 ปีแล้วหากเขาก็ยังพอใจที่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อมากกว่าที่จะเรียกเจ้าคุณถ้าจะเรียกเต็มยศก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรจึงจะถูกเจ้าคุณหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าคุณหรือว่าหลวงคุณเจ้าพ่ออย่างไหนถูกกันแน่สรุปแล้วเรียกหลวงพ่ออย่างเดิมดีกว่าความคิดติดตลกของนายสมชายส่งกระแสไปถึงท่านเจ้าคุณซึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังคนขับท่านจึงมองไปยังกระจกหน้ารถเพื่อจะดูหน้าคนขับว่าเวลาที่เขากำลังคิดอย่างนี้อยู่นั้นหน้าตาเขาเป็นอย่างไรหล่อหรือว่าขี้เหร่อนิจจาไม่มีใบหน้าปรากฏในกระจกเพราะนายสมชายไม่มีเงาหัวท่านเจ้าคุณกำหนดเห็นหนอ3 ครั้งก็ยังไม่เห็นเงาหัวลูกศิษย์ผู้จงรักภักดีจึงเปลี่ยนมากำหนดสัมปติดชามิ3 ครั้งเพื่อจะช่วยต่อหัวให้เขาคนโบราณหรือชาวบ้านทั่วไปมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่เดินไปข้างหน้าเราถ้าเขาชะตาขาดเราจะมองไม่เห็นหัวเขาที่เรียกกันว่าเงาหัวไม่มีเพื่อจะช่วยต่อให้เขาให้เอารองเท้าเคาะหัวหรือกล่าวคำว่าสัมปติชามิคำนี้ไม่ใช่บาลีแท้ไม่มีความหมายอะไรไม่มีที่มาหรือหลักฐานอ้างอิงแต่ประการใดในบาลีมีคำว่าสัมปติชันะจิตตะแปลว่าจิตที่รับอารมณ์ก็ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าสัมปติชามิคือเป็นคนละเรื่องกันท่านเจ้าคุณกำหนดสัมปติชามิ3 ครั้งแล้วเงาหัวของสมชายก็ยังไม่ปรากฏท่านรู้ทันทีว่าเขาจะต้องตายเพราะกรรมเวรแต่ครั้งอดีตชาติตามมาให้ผลกรรมที่เขาทำปานาติบาตเอาไว้เขาจะต้องชดใช้อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้วิธีเดียวที่เขาสามารถยืดอายุให้ยืนยาวออกไปก็คือต้องเข้ากรรมฐานมีแต่กรรมฐานเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ผีและเจ้าช่วยไม่ได้เลยกลับไปวัดแล้วท่านจะให้เขาเข้ากรรมฐาน1 เดือนโดยให้แม่สุ่มทองยิ่งศิษย์กรรมฐานรุ่นเดียวกับแม่พิมพ์เป็นผู้สอนหลังสามีถึงแก่กรรมแล้วแม่สุ่มได้ย้ายมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเพื่อช่วยท่านสอนกรรมฐานแก่ผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะซึ่งมีจำนวนมากและมากันตลอดปีไม่มีวันใดที่วัดป่ามะม่วงปราศจากผู้ปฏิบัติกลางปีพุทธศักราช2536โยมสุนีพาลูกชายคนเดียวมากราบท่านเจ้าคุณขณะรอท่านอยู่ที่กุฏิชั้นล่างก็นึกขึ้นได้ว่าลืมหยิบถุงผลไม้ออกมาจากรถจึงบอกให้ลูกชายเดินไปหยิบมาให้ลูกชายลุกออกไปแล้วเธอเกิดอยากเข้าห้องน้ำจึงวางกระเป๋าถือไว้ข้างอาสนะคิดว่าเดี๋ยวก็มาครั้นเข้าไปในห้องน้ำเกิดปวดท้องจึงเสียเวลาอยู่ในนั้นกว่า10 นาทีจากนั้นจึงกลับมานั่งรอท่านเจ้าคุณต่อฝ่ายลูกชายของเธอก็ได้นำผลไม้ไปให้แม่ครัวเพื่อเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณลงมาแล้ว2 แม่ลูกจึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วคนที่เป็นแม่ก็กราบเรียนว่าวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายหนูจึงพาเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อค่ะ
อายุเท่าไรแล้วล่ะท่านเจ้าคุณถาม22ครับแม่เตรียมปัจจัยมาถวายหลวงพ่อ 220,000 บาทครับลูกชายโยมสุนีกราบรายงานโยมสุนีจึงเปิดกระเป๋าถือเพื่อจะหยิบซองเงินที่เตรียมมาถวายท่านเจ้าคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของลูกชายแต่ปรากฏว่าไม่มีซองเงินอยู่ในกระเป๋ากล่องแหวนเพชรก็หายไปด้วยแสดงว่าตอนที่เธอไปเข้าห้องน้ำมีคนมาแอบหยิบไปและต้องเป็นคนในวัดนี้เมื่อลูกชายรู้ว่าเงินหายจึงบอกผู้เป็นแม่ว่าคุณแม่เราไปแจ้งความที่โรงพักกันเถอะอย่าเลยหลวงตาไม่อยากให้ปากคำกับตำรวจท่านเจ้าคุณห้ามเพราะท่านรู้ว่าใครเป็นคนเอาไปท่านคิดไม่ถึงว่าเด็กที่ท่านเลี้ยงมาตั้งแต่ยังแบเบาะยังในแดงนอกจากจะเอาดีไม่ได้แล้วก็ยังทำเรื่องไม่ดีในกุฏิของท่านอีกเขาขโมยเงินและแหวนเพชรของโยมสุนีไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนากรสีทิพพาการกระทำชั่วในครั้งนี้จะส่งผลให้เขาต้องตายในอีก6เดือนข้างหน้าหากโยมสุนีแจ้งตำรวจเขาก็จะไปตายในคุกและจะทำให้เสียชื่อวัดป่ามะม่วงว่าเลี้ยงโจรไว้ผมกับคุณแม่จะเป็นคนไปให้ปากคำเองครับลูกชายโยมสุนีกราบเรียนเขารู้สึกโกรธแค้นเจ้าขโมยคนนั้นจะให้มันติดคุกหัวโตไปเลยหลวงตาขอบิณฑบาตนะหนูไม่ต้องแจ้งความหลวงตาสัญญาว่าจะจับขโมยภายใน6เดือนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงตาจะหาเงินมาใช้คืนหนูส่วนแหวนก็จะตามมาคืนให้ได้ไม่เป็นไรค่ะหลวงพ่อถือซะว่าลูกชายถวายเงินหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อไม่ต้องหามาคืนหนูถ้าอย่างนั้นหนูกับลูกขอกราบนมัสการลาค่ะสองแม่ลูกกราบลาท่านเจ้าคุณแล้วก็พากันเดินไปที่รถท่านเจ้าคุณมองตามจนกระทั่งสองคนขึ้นรถและขับออกไปจากวัดท่านนึกสมเพชเวทนาในแดงที่เกิดมาทั้งทีเอาดีไม่ได้เขาทำให้โยมสุนีและลูกชายไม่พอใจที่ท่านไม่ให้ไปแจ้งความตอนเย็นของวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2536นายแดงขี่รถเครื่องคันใหม่เอี่ยมออกจากวัดเพื่อจะไปซื้อผ้าในตัวจังหวัดสิงห์บุรีมะรืนนี้เขาจะมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ส่งท้ายปีเก่าโชคดีที่โยมสุนีวางกระเป๋าถือไว้ตอนที่เข้าห้องน้ำเขาจึงถือโอกาสได้เป็นเจ้าของรถเครื่องคันนี้และอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็จะได้เสื้อผ้าสวยๆมาใส่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชายหนุ่มคิดอย่างมีความสุขพลางเร่งเครื่องให้แรงขึ้นเพื่อจะได้ถึงตัวจังหวัดเร็วๆแต่แล้วเขาก็ถูกรถบรรทุกชนอย่างแรงจนกระเด็นตกจากรถหัวฟาดพื้นขาดใจตายในทันทีท่านเจ้าคุณให้ตั้งศพสวดพระอภิธรรมในคืนนั้นวันรุ่งขึ้นทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระจากนั้นจึงชาปนกิจจะได้ไม่เป็นผีข้ามปีเป็นอันว่านายแดงจบชีวิตลงอย่างไม่สวยงามทั้งที่อยู่กับท่านเจ้าคุณผู้มีแต่ความดีงามอยู่มานานเกือบ30ปีเท่ากับอายุของเขาทว่าไม่ได้ซึมซับความดีของท่านเลยแม้แต่น้อยจึงจัดอยู่ในบุคคลประเภทตโมตมะปรายโนสมภารวัดป่ามะม่วงตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่พบหลวงพ่อในป่าที่จังหวัดขอนแก่นสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆว่าท่านจะต้องคืนของดีให้กับขอนแก่นและท่านก็ได้ทำตามปณิธานที่ตั้งไว้คือการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวลุวันขึ้นโดยเริ่มต้นจากที่ดินจำนวน10ไร่ที่รองศาสตราจารย์ดร.ลำไยโกวิทยากรอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ถวายช่วงที่ท่านเดินทางไปดูแลเรื่องการก่อสร้างโดยมีนายสมชายเป็นคนขับรถพาไปท่านได้แวะเยี่ยมพ่อแม่ในอดีตชาติซึ่งเป็นชาวซิกจากประเทศอินเดียมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยโดยเปิดร้านขายผ้าอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ท่านได้มอบเงินให้จำนวน 20,000 บาท
ให้ครอบครัวนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกจึงตั้งใจใช้หนี้มนุษย์ให้หมดจะได้ไม่มีหนี้สินติดตัวไปในปรโลกนายแดงตายจากไปยังไม่ทันถึง2เดือนนายสมชายก็มาตายจากไปอีกจากการไปของนายสมชายเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเพราะเขาเป็นศิษย์ก้นกุฏิที่ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นศิษย์ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีความฉลาดหลักแหลมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อเสียมีอย่างเดียวคือเขาห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองกล่าวคือเมื่อกลับจากเชียงใหม่คราวนั้นแล้วเขาก็ไม่ยอมเข้ากรรมฐานตามที่ท่านแนะนำเหตุเพราะห่วงลูกห่วงเมียกลัวลูกเมียจะลำบากหากเขาจากบ้านมาอยู่วัดเป็นเวลา1เดือนจึงผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมาเพราะชะล่าใจว่าท่านช่วยเขาได้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีใครช่วยใครได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเย็นวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537หลังจากปฏิบัติหน้าที่อันเป็นกิจวัตรประจำวันเสร็จสิ้นลงเขาจึงขับรถออกจากวัดป่ามะม่วงเพื่อกลับบ้านขับด้วยความเร็วอันเป็นปกตินิสัยลืมไปว่าหลวงพ่อของเขาไม่ได้นั่งอยู่ในรถด้วยเมื่อรถแล่นเข้าถนนสายบางงาปากบางถูกคนเมาขี่รถจักรยานตัดหน้าเขาเหยียบเบรกจนตัวโกงรอยเบรกยาวหลายสิบเมตรคนเมารอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดขณะที่ตัวเขาถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นออกจากรถตกลงบนพื้นถนนคอหักสำนึกสุดท้ายที่เขาบอกตัวเองคือรู้อย่างนี้เชื่อหลวงพ่อซะก็ดีแล้วเขาจึงไปหาท่านไม่สนใจรถกระบะที่นอนแอ้งแม้งอยู่ข้างถนนอึดใจเดียวก็ถึงวัดป่ามะม่วงเขารายงานท่านเจ้าคุณว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นจึงกราบลาด้วยข้อความว่าผมจะไปหาแม่ใหญ่ขอให้ช่วยสอนกรรมฐานแม่ใหญ่ก็คือโยมสุ่มทองยิ่งท่านเจ้าคุณย้าวลูกศิษย์ที่ชีวาวอดวายกลายเป็นผีว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโยมสุ่มแกจะยอมสอนผีหรือเปล่าที่ข้ารู้ก็คือพอเองตายเมียเองก็จะมีเมียใหม่ข้าเคยพูดอย่างนี้มาหลายปีแล้วเองจำได้หรือเปล่าผมไม่จำหรอกครับและผมก็ไม่หึงด้วยเขาจะมีผัวใหม่หรือเมียใหม่ก็เรื่องของเขาแต่ผมยังห่วงหลวงพ่อไม่มีผมแล้วหลวงพ่อคงลำบากพูดมาถึงตรงนี้ผีในสมชายก็ร้องไห้เพราะความเป็นห่วงหลวงพ่อที่เคารพเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกเอาเถอะข้าจะให้เมียเองมาทำงานแทนเองงานไหนที่เองเคยทำข้าก็จะให้เขาทำยกเว้นเรื่องการขับรถเดี๋ยวจะมีคนมาขับให้เขาใจเย็นกว่าเองเอาละไปหาโยมสมได้แล้วเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงจัดงานศพให้นายสมชายอย่างสมเกียรติผิดกับงานศพในแดงทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนทั้งสองมีคุณสมบัติทางใจต่างกันทำกรรมต่างกันจึงได้รับผลต่างกันงานศพในแดงจัดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะท่านไม่ต้องการให้เขาเป็นผีข้ามปีคนที่มาร่วมงานมีแต่คนในวัดไม่มีคนนอกเลยส่วนงานศพในสมชายท่านให้มีการสวดพระอภิธรรมและถวายภัตตาหารพระสงฆ์รวม7คืน7วันมีคนมาร่วมงานมากมายเพราะนายสมชายสร้างความดีไว้มากโยมสุนีและลูกชายก็มาร่วมงานท่านคืนแหวนเพชรที่นายแดงขโมยไปซ่อนไว้บนเพดานหอประชุมภาวนาก่อนศรีทิพาให้โยมสุนีส่วนเงินไม่เหลือแล้วไม่รู้ว่าเขานำไปใช้อะไรหมดท่านยังหวั่นใจเกรงว่าโยมสุนีจะทวงแหวนมรกตล้อมเพชรที่ฝากท่านไว้โยมสุนีไม่รู้ดอกว่าทันทีที่เธอลุกออกไปนางสาวต้นหลิวก็มาขอยืมแหวนวงนั้นและไม่นำมาคืนจนบัดนี้
วันที่1มกราคมพุทธศักราช2538โยมเสงกับโยมผ่องใสใจบุญและญาติมิตรได้อัญเชิญพระพุทธศิวิไลเป็นพระพุทธรูปปางพุทธลีลามาประดิษฐานที่หน้าศาลาสุทธรรมภาวนาส่วนหน้าหอประชุมภาวนากรศรีทิพานั้นท่านเจ้าคุณได้นำพระบรมรูปพระปิยมหาราชมาประดิษฐานไว้เมื่อหลายปีมาแล้วทำให้หอประชุมภาวนากรศรีทิพาได้มีอีกชื่อหนึ่งว่าศาลาร.9โยมเสงได้กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าสมเด็จโตไปเข้าฝันเขาให้เขาหล่อรูปสมเด็จและหลวงปู่แสงอาจารย์ของท่านมาไว้ที่วัดป่ามะม่วงเมื่อเขาบอกว่าไม่รู้จักหลวงปู่แสงไม่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาท่านเป็นอย่างไรจะไปหาดูได้ที่ไหนสมเด็จโตก็บอกเขาว่าให้มาถามท่านเจ้าคุณวัดป่ามะม่วงท่านเจ้าคุณบอกโยมเสงว่าให้ไปดูรูปหล่อของหลวงปู่แสงได้ที่วัดมณีชลขันธ์จังหวัดลพบุรีโยมเสงจึงนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปดูด้วยแล้วก็จะถวายภัตตาหารเพลที่บ้านใหม่ของเขาเขาได้ย้ายมาอยู่ที่ลพบุรีตั้งแต่ปี2530โดยมาซื้อที่ปลูกบ้านในซอยโกษาในวงเล็บปานเมื่อย้ายมาอยู่ที่ใหม่โยมเสงก็ทำมาค้าขึ้นยิ่งกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีเขาจึงมีเงินทำบุญมากขึ้นยิ่งทำบุญมากเท่าไรเงินก็ไหลนองทองก็ไหลมามากเท่านั้นเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้พบกัลยาณมิตรคือหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงบัดนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วแต่ถึงท่านจะเป็นเจ้าคุณท่านก็ไม่เย่อหยิ่งไม่หลงไหลติดข้องในยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนพระบางรูปที่นอกจากจะไม่มีความดีติดตัวแล้วยังอิจฉาริษยาพระที่ท่านทำความดีอีกด้วยที่ร้ายไปกว่านั้นคือเจ้าคุณผู้โง่เขลาบางรูปถึงกับสั่งพระเล็กพระที่ไม่มีสมณศักดิ์ว่าอย่ามาสร้างความดีให้เกินหน้าเกินตาตนพระประเภทนี้ก็มีอยู่น่าสงสารที่ท่านมาบวชเพื่อทำทางไปนรกให้ตัวเองนอกจากเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผู้เป็นกัลยาณมิตรอันล้ำเลิศของเขาแล้วโยมเสงยังมีกัลยาณมิตรอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคฤหัสถ์เช่นเดียวกับเขาคือนายทองดีบ้านอยู่พุทธมณฑลสาย2บ้านนายทองดีมีพระอติธาตุเสด็จมาเป็นจำนวนมากหากมีคนมาขอเขาก็จะมอบให้โดยไม่หวงแหนแต่ประการใดและหากมีพระอติธาตุองค์ใหญ่เสด็จมาเขาก็จะรวบรวมไว้เพื่อได้จำนวนมากพอก็จะโทรศัพท์มาบอกโยมเสงเพื่อชวนกันไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระตำหนักภายในวัดบวรนิเวศวิหารและทูลกล่าวถวายพระอติธาตุสมเด็จพระสังฆราชทรงเก็บไว้เมื่อมีภิกษุอคันตุกะจากต่างประเทศมาเยี่ยมเยียนก็จะประทานพระอติธาตุที่นายทองดีนำมาถวายนั้นแก่ภิกษุอคันตุกะปีพุทธศักราช2539เป็นปีที่ประสบนิกรไทยต่างปลาปลื้มยินดีเพราะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีตลอดระยะเวลา50ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงอยู่ในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดจนได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระธรรมราชาแห่งสยามทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่อนาประชาราษฎรที่ประชาชนคนฉลาดย่อมมองเห็นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยอมพลีชีวิตเพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับสถาบันชาติศาสนาต่อไปตราบนานเท่านานบรรดาศิลปินทั้งหลายได้ช่วยกันประพันธ์เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชาขึ้น
พื่อให้คนไทยได้รู้ได้เห็นและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรของพระองค์ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ตามวัดวาอารามคนไทยก็ได้ยินแต่เสียงเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชาดังก้องกระหึ่มไปทั่วทุกเขตคามคนไทยทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่มีใครที่จะร้องเพลงนี้ไม่ได้ที่วัดป่ามะม่วงตำบลพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสคือพระภาวนาวิสุทธิคุณได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรทุกวันที่9ของเดือนเริ่มตั้งแต่วันที่9มกราคมไปจนถึงวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2539เวลาบ่าย2โมงขั้นตอนในการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเริ่มตั้งแต่พิธีกรกล่าวคำอาเสียลวาทดังนี้อาเสียลวาทราชสุดีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทบรมนาถบพิตรนริศรพระภูมิพลทรงทันขวัญนครประชากรเชิดชูและบูชาพระเดชแข็งแสนขลังสุดชังได้พระคุณท้ายเหลือคะเนดังเวหาพระบารมีแผ่กว้างพ่างนภาพระเมตตาเปรียบประดุจสมุทรไทย50ปีสุขสมอุดมมาศวันครองราชชื่นชมสมสมัยปวงข้าบาทพร้อมกับวัดจัดรวมใจรำลึกในพระคุณอุ่นกมลร่วมบำเพ็ญบุญกุศลผลถวายขอลือสายสุขเกษมเปรมกุศลพระโรคที่เสียดแทงแฝงสกลจงห่างพ้นอย่ามีมาบีทาขอเดชะพระไตรรัตน์เป็นฉัตรกั้นช่วยป้องกันอันตรายทั้งซ้ายขวาเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธาอารักขาพระองค์ผู้ทรงธรรมขอพระองค์จงทรงพระเจริญพระชนเกินไม่น้อยร้อยฉนำเดชะอาเสียลวาดประกาศธรรมนี้จงสำลิดผลบันดลเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาวัดป่ามะม่วงจากนั้นพิธีกรอารัธนาพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยพระภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่3กล่าวคำชุมนุมเทวดาพระภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่1คือท่านเจ้าคุณนามสวดบทนมัสการว่านะโมตัสสะภะคะวะโตพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่อรหะโตไปจนถึงสัมมาสัมพุทธัสสะรวม3จบตามด้วยไตรสรณคมนมการสิทธิคถานโมการัตถคถาจบแล้วภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่3สวดบทขัดธรรมจักรกับปวัตนสูตรตั้งแต่อนุตตรังอภิสัมโพธิงจนถึงสังคีตันตัมพนามเสจากนั้นภิกษุรูปที่นั่งลำดับที่1นำสวดเนื้อหาของธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าเอวัมเมสุตตังพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิการับตั้งแต่เอกังสมยังภควาไปจนจบแล้วต่อด้วยมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตตสูตรวัตกะปริตขันธปริตทชคปริตอาตานาติยปริตอังคุลิมานปริตโพชังคปริตอภยปริตมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคถามงคลจักรวาลใหญ่เมตตานิสังสุตตปาโถชยปริตอาตานาติยปริตแบบย่อเทวตาอุโยชนคถาชัยมงคลอัตถคถาโภชนานุโมทนาคถาและมงคลจักรวาลน้อยเป็นลำดับสุดท้ายจ
จากนั้นท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณนำพระภิกษุและอุบาสกอุบาสิกากล่าวคำถวายพระราชกุศลดังนี้อิทังมหาราชาภูมิพลัสสะสราชินียาโหตุสุขิโตโหตุอโรโคโหตุทีคายุโกโหตุมหาราชาภูมิพโลสราชินีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคาพยาธิแผ่วผ่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานชั่วนิรันดรเทอญท่านผู้ฟังที่เคารพคะความหลังในสังสารเขียนโดยสุทัศสาอ่อนค้อมจบบริบูรณ์แล้วนะคะดิฉันเพ็ญศรีอินทรทัศน์กราบขออภัยถ้ามีคำใดที่อ่านตกบกพร่องหรือผิดเพี้ยนไปเนื่องจากผู้อ่านมีการศึกษาน้อยแต่ยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงใช้ในโอกาสต่อไปโทรศัพท์แนะนำได้ที่0819197268ท่านผู้ฟังที่เคารพคะหากท่านต้องการซีดีธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องที่6ความหลังในสังสารเพื่อนำไปฟังทบทวนโปรดติดต่อได้ที่เพ็ญศรีอินทรทัศน์0819197268 0819197268หรือที่คุณน้ำทิพย์081-828-8298 081-828-8298นะคะ